สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์รูปแบบเต๋านี้ยากเกินจะเข้าใจผ่านมา5เดือนแล้วแต่ก็ยังจับสิ่งใดไม่ได้เลยในห้องฝึกฝนลับเจงอี้ลืมตาขึ้นมาเขารู้สึกปวดหัวเล็กน้อย5เดือนที่เข้าสู่สันโดษมานี้เขาพยายามเข้าถึงรูปแบบเต๋าแต่ก็ยังทำความเข้าใจแม้แต่รูปแบบเต๋าระดับต่ำของมันไม่ได้เลยสิ่งที่ทำให้เจงอี้สบายใจเล็กน้อยคือตระกูลถังดูจะเชื่อถือได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกเจียงอี้ใช้สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์เพื่อคอยดูตระกูลถังและยอดฝีมือบนเรือลิขิตสวรรค์แต่เขาไม่พบสิ่งใดผิดปกติเลยนี่ก็ผ่านมา5เดือนแล้วหากตระกูลถังจะหักหลังเขาจักรพรรดิอุดรคงจะสังหารเขาไปนานแล้วสมาคมการค้าอื่นอาจตกลงกันในเรื่องการค้าแต่สมาคมการค้าของเราตกลงกันกับผู้คนเจียงอี้นึกถึงสิ่งที่ถังเชิงเคยพูดกับเขาและเขารู้สึกชื่นชมต่อตระกูลถังมากขึ้นไม่แปลกใจเลยที่ตระกูลถังอยู่ต่ำกว่า9ตระกูลจักรพรรดิเท่านั้นแม้แต่9ตระกูลจักรพรรดิยังต้องระวังในตระกูลถังด้วยซ้ำตระกูลถังมองการไกลมากพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องราวต่างๆเลยท้ายที่สุดแล้วพื้นฟ้านี้ก็ตกอยู่ในมือของยอดฝีมือที่น่าเกรงขามผู้ใดก็ตามที่สามารถปีนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้ก็สามารถครองเขตแดนหรือภูมิภาคบางส่วนได้ตระกูลถังมีสัมพันธ์ที่ดีต่อยอดฝีมือจำนวนมากหากฝ่ายหลังต้องการทำการค้าแล้วพวกเขาจะไปใช้สมาคมการค้าอื่นทำไมตระกูลถังไม่เพียงแต่จะมีกำไรมหาศาลแต่พวกเขายังได้รับการสนับสนุนจากยอดฝีมือที่น่าเกรงขามนับไม่ถ้วนการก่อกวนตระกูลถังจะทำให้เกิดผลเสียมากมายตามมาแล้วผู้ใดจะกล้ามีปัญหากับตระกูลถังกันอย่างเจงอี้เองหากสักวันหนึ่งเขาสามารถต่อกรกับตระกูลหมู่ได้และตั้งหลักอยู่ในทวีปจักรพรรดิบูรพาและได้กลายเป็นผู้ปกครองเขตแดนหากตระกูลถังมาเคาะหน้าประตูบ้านเจียงอี้เพื่อต้องการจะทำการค้าในเขตแดนของเขาเจียงอี้จะปฏิเสธหรือผ่านมา5เดือนแล้วเราน่าจะถึงเขตแดนเสียงศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่หรือไม่นะเจียงอี้เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์และพยายามตรวจสอบด้านนอกเมื่อไม่มีปัญหาใดๆเขาก็สอดส่องเข้าไปในราชวังจักรพรรดิเขาเห็นว่าถังเสี้ยและถังเยียนอยู่ข้างในนั้นอย่างเชื่อฟังเขาจึงพักผ่อนชั่วครู่ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่สันโดษอีกเดือนหนึ่งและรอจนกว่าพวกเขาจะไปถึงเขตแดนเสียงศักดิ์สิทธิ์ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเจียงอี้ยังคิดแผนการที่ดีไม่ออกเขาจึงทำได้เพียงต้องไปยังหุบเขาเสียงศักดิ์สิทธิ์ก่อนและดูว่าสิ่งต่างๆจะเป็นเช่นไรหลังจากนั้นไม่ถึง20วันเจียงอี้ก็ถูกขัดจังหวะอาคมในห้องฝึกฝนส่องสว่างมีใครบางคนแต่ต้องอาคมจากภายนอกเจียงอี้ใช้สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ตรวจสอบทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นผู้ดูแลคนหนึ่งเขาจึงผ่อนคลายลงและยกเลิกอาคมพร้อมส่งข้อความเสียงถามว่ามีเรื่องอะไรนายน้อยอีผู้อาวุโสศักดิ์สิทธิ์อยากให้ท่านไปพบเขากล่าวว่าเขามีเรื่องสำคัญจะพูดกับท่านขอรับเสียงของผู้ดูแลส่งเข้ามาพร้อมกับความรู้สึกรีบร้อนเจียงอี้ขมวดคิ้วแต่เขาไม่ได้ลุกขึ้นทันทีเขาส่งเสียงถามต่อว่าเหลืออีกกี่วันกว่าเราจะถึงเขตแดนเสียงศักดิ์สิทธิ์6วันขอรับผู้ดูแลมั่นใจกับคำตอบของเขามากเจียงอี้ก็พยักหน้าและลุกเดินออกจากห้องไปหลังจากที่เขาออกมาเขาก็นำถังเสี้ยและถังเยียนออกจากราชวังจักรพรรดิและบอกพวกนางทั้งสองเจ้าสองคนอยู่ในนี้มาหลายเดือนแล้วออกมาเดินเล่นข้างนอกเถอะผู้ดูแลช่วยหาอาหารร้อนๆให้พวกนางทีขอบคุณเจ้าขนายน้อยสองพี่น้องเบื่อมากพวกนางมีความสุขมากที่ได้ออกมาเจียงอี้ยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะตรงไปยังห้องโดยสารห้องแรกทันทีเมื่อถังหมิงเห็นเจียงอี้เขาก็รีบกวักมือเรียกให้เจียงอี้เข้ามาข้างในเข้ามาเร็ว
ลังจากที่เจียงอี้เข้ามาถังหมิงก็เปิดอาคมภายในห้องเจียงอี้เห็นว่าสีหน้าของถังหมิงดูเคร่งเครียดเขาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้อาวุโสที่สามของตระกูลหลี่กำลังมาแล้วถังหมิงกล่าวตาเท่านี่มาถึงเมืองเสียงศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาส่งข้อความให้ข้าส่งหญิงสาวทั้งสองไปยังเมืองเสียงศักดิ์สิทธิ์ทันทีสีหน้าของเจงอี้เริ่มเย็นชาลงเมืองเสียงศักดิ์สิทธิ์เป็นเมืองหลักของเขตแดนเสียงศักดิ์สิทธิ์หากเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นในเมืองเสียงศักดิ์สิทธิ์แล้วเจงอี้จะทำเช่นไรมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วอย่างแรกเลยคือการลงมือของเจียงอี้จะเป็นจุดสังเกตได้ชัดเจนอย่างที่สองคือจักรพรรดิยินจะปรากฏแต่ตัวขึ้นหรือเปล่าหากเขาปรากฏแต่ตัวขึ้นและไม่สังหารเจียงอี้มันจะเป็นที่น่าสงสัยหรือไม่เมื่อถึงเวลานั้นตระกูลหยินและตระกูลหลีจะเริ่มสืบหาความจริงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถติดตามเขาได้แต่หากพวกเขายืนยันตัวตนของเจงอี้ได้มันก็จะถือเป็นปัญหาใหญ่เจียงอี้ตั้งใจจะมุ่งหน้าไปยังภูเขาลี้ลับซึ่งมียอดฝีมือ9ดาวอยู่ที่นั่นเมื่อผู้คนรู้ว่าเขากลับมายังทวีปจักรพรรดิบูรพาไม่เพียงแต่จักรพรรดิอุดรจะตามมาสังหารเขาเท่านั้นแต่เขาอาจจะไม่สามารถไปยังภูเขาลี้ลับได้อีกนอกจากนี้หากจักรพรรดิสงครามได้ยินข่าวและรอดักอยู่ที่เชิงเขาลี้ลับเจียงอี้ก็จะเดินเข้าไปหากับดักเจียงอี้คิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถหาทางแก้ได้เขาเงยหน้าขึ้นมาถามว่าเหตุใดตาเท่าหลีนั่นถึงได้มาที่เมืองเสียงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมิงอธิบาย10วันข้างหน้าจะเป็นวันอภิเษกของหลานชายคนเดียวของจักรพรรดิยินศิษย์จากตระกูลใหญ่ๆในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่นี่กันหมดมีคนจากตระกูลยินอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันโอ้ใช่แล้วหลานชายของจักรพรรดิยินกำลังจะอภิเษกกับนายหญิงจากตระกูลยินด้วยเจียงอี้กรอกตาเหตุใดทุกสิ่งดูจะเชื่อมโยงกับตระกูลยินไปหมดความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทำให้เขารู้สึกปวดหัวเจียงอี้นั่งลงและบังคับให้ตัวเองสงบลงขณะที่เขาพยายามคิดหาวิธีไม่เช่นนั้นให้ข้ารับผิดชอบเรื่องนี้เถอะทั้งหมิงเห็นว่าเจียงอี้เจอปัญหาและกัดฟันพูดข้าจะบอกว่าถังเซียนและถังเยียนไม่เต็มใจและข้าสังหารพวกนางไปด้วยโทสะจากนั้นข้าจะหาหญิงสาวอีกสองคนไปให้ตาเท่าหลีเขาจะไม่โมโหกับเรื่องนี้มากนักส่วนกับตระกูลถังข้าจะให้คำอธิบายแก่พวกเขาเองหากประมุขรู้ว่าเป็นท่านเขาจะไม่ตำหนิข้าอย่างแน่นอนวางใจได้ว่าข้าจะแจ้งเรื่องนี้กับท่านประมุขเองโดยตรงเท่านั้นเรื่องนี้จะไม่มีผู้ใดล่วงรู้ไม่ต้องรีบร้อนไปเจียงอี้โบกมือและคิดอีกครั้งเขาถามว่าท่านจะไปร่วมงานอภิเษกหลานชายของจักรพรรดิยินหรือเปล่าแน่นอนขอรับทั้งหมิงพยักหน้าและกล่าวว่าเมื่อข้ามาที่นี่แล้วข้าต้องเข้าร่วมงานและถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้บังเอิญมาที่นี่แต่ตระกูลถังก็ยังส่งคนมาร่วมงานแน่นอนจักรพรรดิยินเป็นยอดฝีมือไร้เทียมทานและเป็นคนแรกที่ได้ตำแหน่งจักรพรรดินอกเหนือจากเก้าจักรพรรดิเข้าใจแล้วเจียงอี้ลุกขึ้นพูดชะลอเวลาไปอีกสักพักท่านจะบอกว่าถังเซียและถังเยียนเกิดโรคประหลาดและจะส่งพวกนางให้ในอีกไม่กี่วันเราค่อยรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราไปถึงหุบเขาเสียงศักดิ์สิทธิ์แล้วนายน้อยเจียงจะมุ่งหน้าไปยังหุบเขาเสียงศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือทั้งหมิงถามด้วยความสงสัยท่านรู้จักจักรพรรดิยินเจียงอี้ยิ้มเบาๆและตอบว่าข้าคิดว่าท่านอยู่ห่างจากเรื่องนี้จะดีที่สุดข้าจะปลอมเป็นลูกน้องและมุ่งหน้าไปยังหุบเขาเสียงศักดิ์สิทธิ์ด้วยหลังจากงานเลี้ยงจบลงข้าจะเสนอแผนการที่ดีให้แล้วก็อย่าส่งใครไปให้ตาเท่าตันหากลับหลีด้วยการส่งใครก็ตามให้ตาแก่นั่นมันจะเป็นการทำลายหญิงสาวเหล่านั้นไปตลอดกาลซึ่งมันจะเป็นบาปนักทั้งหมิงได้ยินคำพูดของเจียงอี้ก็ถอนหายใจเขาไม่ได้ต้องการให้สิ่งต่างๆเป็นเช่นนั้นแต่มันไม่มีทางเลือก
การอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเขานั้นมีหลายครั้งที่ถังหมิงจะต้องทำสิ่งที่ขัดต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขาซึ่งมันเป็นสิ่งสกปรกและน่ารังเกียจเจียงอี้และถังหมิงพูดคุยกันอีกไม่กี่ประโยคก่อนที่เจียงอี้จะมุ่งหน้ากลับไปยังห้องตัวเองหญิงทั้งสองกลายเป็นสาวใช้เหมือนปกติหนึ่งในนั้นเตรียมชาให้เจียงอี้ขณะที่อีกคนก็นวดให้เขาเห็นได้ชัดว่าพวกนางผ่านการฝึกฝนมาและการนวดก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมเจียงอี้หลับตาลงขณะที่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปยังหุบเขาเสียงศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่นั่งไปได้ครู่หนึ่งเจียงอี้ก็ลืมตาขึ้นมองไปยังใบหน้าทั้งสองที่เหมือนกันเบื้องหน้าขาวและพูดขึ้นว่าถังเซียและถังเยียนคราวนี้ข้าอาจให้คนส่งเจ้าทั้งสองไปที่อื่นเงียบๆพวกเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายหากติดตามข้าแต่หากไปที่นั่นพวกเจ้าทั้งสองจะปลอดภัยและไม่ต้องกังวลอีกทั้งยังใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่นได้เลยพวกเจ้าตกลงไหมไม่เจ้าค่ะถังเซี่ยส่ายหัวเบาๆเราอยากติดตามนายน้อยเราไม่กลัวตายเมื่อเรายังเด็กเราได้ผ่านความตายมาแล้วครั้งหนึ่งแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่กับนายน้อยมากนักแต่เราก็สัมผัสได้ว่าท่านเป็นคนจิตใจดีและอ่อนโยนการได้ติดตามนายน้อยไปถือเป็นพรสำหรับเราสองพี่น้องแล้วเจ้าค่ะทั้งเย็นนบยักหน้าและกล่าวว่าพี่สาวกล่าวถูกต้องแล้วตอนที่เราติดตามนายน้อยเรารู้สึกถึงความสงบและความมุ่งมั่นที่คาดไม่ถึงซึ่งความรู้สึกนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆเจ้าค่ะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ